หนือเฉพาะกิจกรมฐานพรันที่36จัดกําลังพลร,งร่วมกับกรรมนรจังหวัดเชียงใหม่นะครับพร้อมด้วยอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าภูพิงและฝ่ายปกครองอําเภอแม่ริมนะครับเดินหน้าป้องกันไฟป่าในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยซึ่งเป็นป่าที่อยู่ใกล้ชุมชนก็คือใกล้กับตัวเมืองเชียงใหม่นะครับ มีเจ้าหน้าที่ตั้งจุดตรวจตลอด24ชั่วโมงบริเวณอ่างเก็บน้ําแม่จอกหลวงนะครับแล้วก็อ่างเก็บน้ําห้วยตึงเท่าจัดกําลังพลเดินเท้าลาดตระเวนควบคู่กับการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนโดยรอบนะครับ